จะเข้าใจง่ายความสนใจจะมีมากขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมต่อไปหนูต้องโตแล้วก็แก่งกันทุกคนนะลูกนะสำคัญว่าอย่าทะเลาะกันนะคะห้ามทะเลาะกันห้ามตีกันไม่ได้เลยนะคะลุงหงอกต้องห้ามตรงนั้นนะคะเป็นนักฟังที่ดีเวลาใครเข้ามาพูดคุยแล้วฟังก็ฟังอย่างมีสตินะอย่างมีสมาธิครูสอนหนังสือเหมือนกันต้องเป็นนักฟังที่ดีแล้วฟังให้ทันฟังแล้วคิดตามแล้วมันก็จะเข้าใจมันเป็นทฤษฎีการสื่อสารจะเรียนรู้อะไรได้หมดในโลกนี้ที่เขามีกันนะคะอ่านหนังสือก็เหมือนกันมันจะมีสมาธิที่ดีอ่านแล้วก็จดจำง่ายเห็นไหมเอามันได้ทุนการศึกษาของจังหวัดเองลูกนะเป็นนักเรียนทุนกันทุกคนไปเลยเอาอย่างนั้นแล้วตั้งเป้าไว้พ่อแม่ไม่มีเงินส่งก็เอาทุนรัฐบาลทุนโรงเรียนเขามีอยู่แล้วนะครับพยายามใฝ่รู้ไว้มากๆต่อไปนี้นะคะหนูเป็นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ด้วยเป็นเด็กอัจฉริยะมันจงเอาความเป็นอัจฉริยะติดตัวนะคะลุงหงอกก็มาให้ถึงที่เลยเห็นไหมบ้านคริสตี้ล่างมันอยู่ห่างไกลมากเลยเลยลุงหงอกมาจากกรุงเทพเดินทางมาทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับกรุงเทพกาญจนบุรีเนี่ยก็2ชั่วโมงเข้าไปแล้ว2ชั่วโมงกว่าด้วยการอำเภอเมืองกาญจนบุรีมาทองผาภูมิก็ต้อง2ชั่วโมงแหละจากอำเภอทองผาภูมิมาที่นี่อีก2ชั่วโมงนะทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจมามากที่จะมาช่วยหนูทั้งหมดที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแห่งนี้นะครับหนูต้องเข้าใจด้วยลุงมาก็เอาของเอาอาหารเอาเสื้อผ้าเอาอะไรมาแจกเห็นไหมเอามาแจกหมดเลยเห็นไหมหนูโทษทีลืมไปในกระเป๋าดำอยู่แล้วมันมีสตังค์แบงค์ร้อยนั่นน่ะเอามาทั้งปึ้งเลยเนี่ยนะลุงจะเบาหัวลุงจะจับหัวให้ทุกคนนะลูกนะให้สังเกตดีๆค่อยๆครับหายใจยาวลูกหายใจยาวกำลังล้างในสิ่งที่มันสกปรกในร่างกายของหนูคือสารตะกั่วที่อยู่ในเลือดหนูต้องหายใจลึกๆนะครับมันจะช่วยกันช่วยกันฟอกครับหายใจลึกๆช่วยกันลุงหงอกก็ช่วยเต็มที่หนูก็ต้องช่วยตัวเองโดยการหายใจลึกๆนะครับจำนิดนึงเวลาลุงหงอกพูดจำด้วยนะครับจำแล้วก็ฟังรู้จักฟังครับคุยกันเมื่อไหร่ก็ได้ลูกเพื่อนฝูงเพราะที่ตรงนี้มันอยู่ในวาระที่เป็นกิจกรรมหนูต้องเข้าใจนะครับกิจกรรมก็คือกิจกรรมเสร็จกิจกรรมแล้วก็เล่นกันนะครับไม่ใช่เล่นอยู่ในกิจกรรมไม่ได้นะครับต้องเข้าใจมันเป็นเรื่องของสังคมที่ว่าเรื่องการเรียนรู้หนูต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะครับไม่งั้นไปอยู่ไหนก็จะอยู่ไม่ได้สังคมต้องเข้าใจมันก็ได้จะอยู่ในหมู่บ้านเราออกจากหมู่บ้านเราก็ไปก็ปรับตัวไม่ได้แล้วก็จะเห็นไหมเราต้องอยู่ไหนก็ได้โลกใบนี้หายใจยาวคนไหนทำสมาธิได้คนนี้จะยอดเยี่ยมนะนี่มันจะเบาหัวคอยดูหน้าตาจะดีขึ้นผ่องใสขึ้นแข็งแรงขึ้นต่อไปเนี่ย อีกประมาณ15วันนึงจะเจอกันอีกทีนึงนะอาจจะกว่านะลูกนะจะกว่าดูว่าจะเป็นวันไหนดีนะครับอาจจะก่อนนะโทษครับโทษครับเดี๋ยวจะนัดแน่อีกทีนึงแหละมาเจอกันโทษครับนะอาจจะลึกๆ
จะได้แข็งแรงมากๆปึ๊บโทษครับแป๊บอ้าวล่ะนะมาคราวนี้ต่างเยอะหน้าตาจะมาคราวนี้ต่างเยอะเลยหน้าตาผ่องใสเชียวหายใจไว้มันจะเบาหัวเบาหัวมันก็สบายตัวที่สุดแล้วนะมันก็ไฟช็อตเลยล่ะเวลาลุงจับหัวเนี่ยหายใจลึกๆไว้นี่กันไม่เอาหรอกอย่าแกล้งเพื่อนนะหนูจะเป็นคนแกล้งเพื่อนนะครับไม่ใช่เรื่องดีนะครับอย่าแกล้งกันนะครับลุงออกห้ามแล้วก็ต้องเป็นห้ามนะครับผู้ใหญ่เขาหวังดีจะช่วยต้องเราต้องตั้งใจรับทุกคนครูสอนหนังสือเหมือนกันครูเขาตั้งใจสอนเราต้องตั้งใจรับรู้มันถึงจะเป็นการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งให้เป็นคนดีคนดีต้องไม่กลั่นแกล้งขึ้นฝูงไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นเรียกว่าคนดีคนเก่งก็เรียนหนังสือเร็วคิดเร็วจำเร็วรู้เร็วนะสรุปเร็วนั่นคือคนเก่งเก่งอย่างเดียวไม่ดีไม่ได้นะครับแล้วจะมีศัตรูจะถูกทำร้ายร่างกายไม่เอานะครับเก่งต้องดีด้วยจึงจะอยู่ไหนก็ปลอดภัยนะครับต้องเข้าใจชีวิตให้ได้นะหายใจลึกๆจะได้แข็งแรงตั้งใจเอานะลุงหมอมาให้เต็มที่เลยเดินทางมา6ชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงหนูนะเอาอะไรมาแจกต่างหากไม่ใช่มาเล่นๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกหนูอย่าเล่นนะลูกนะอย่าเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะครับต้องเข้าใจเห็นไหมจะจับหัวให้ทุกคนแหละจะได้เบาหัวจะได้สดชื่นโทษครับตั้งใจเอาตั้งใจเอาหนูจะเป็นคนเก่งคนดีเองตั้งใจเอานะคะและแข็งแรงด้วยจะเจริญไวทุกคนนะคะจะแข็งแรงทุกคนพลังงานที่จากลูกหงอกมาให้เนี่ยจะสบายตัวนี่นะหวังว่าคงจะสดชื่นแล้วหนูนี้นะคะนิ่งได้แล้วนะค่อยๆหรอกจะเติบโตเร็วจะแก้มแดงเลยทีนี้เห็นไหมเลือดจะดีโทษทีอย่าเพิ่งนะเห็นไหมค่อยๆโทษครับโทษครับหายใจวะโอเคครับหายใจไว้ครับหายใจลึกๆหายใจลึกนะครับเห็นไหมจะลึกๆครับจะได้แข็งแรงนะครับ